สำหรับวันนี้เนี่ยจะมาแบ่งปันจะแบ่งปันเรื่องอะไรดีเพราะว่าทุกวันก็ฟัง Director Vision นะก่อนหน้านั้นเราก็ฟัง Diamond Vision แต่ตอนนี้มาฟัง Director Vision เนี่ยก็มีเคล็ดลับเยอะแยะเลยนะครับทุกคนมีเคล็ดลับมาเล่านะผมวันนี้ผมเหมือนกันนะครับผมก็มีเคล็ดลับ7กระบวนท่ามาเล่าให้ฟังนะครับ7กระบวนคิดนะครับเอ้ย7นะประมาณเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวนะประมาณ7นะครับ7เคล็ดลับนะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงที่ผ่านมาวันงานที่ผ่านมาก็คืองานเพิ่งผ่านมาก็คืองาน Empower Day ใช่ไหมครับมีใครได้เข้าบ้างไหนกด5ให้ด้วยครับใครได้เข้างาน Empower Day เอ้ยผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นอะไรโอเคงั้นต่อเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็เป็นงานที่ใช้สำหรับสร้างธุรกิจเนาะถ้าเกิดเรานะครับเป็นคนที่เข้ามาเนี่ยจะมาสร้างธุรกิจให้เติบโตเร็วๆนะผมแนะนำว่างานฟังก์ชันเป็นงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่จำเป็นที่จะนำมาใช้ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับก็เดี๋ยวกลับไปเริ่มต้นนิดหนึ่งนะครับผมชื่อโตนะครับจากเรื่องนรชาเนาะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับสร้างธุรกิจเจเนตมาเนี่ย7ปีแล้วนะครับพี่อนา7ปีแล้วนะครับนะครับก็ทำธุรกิจนี้เนี่ยนะครับคือโฟกัสตั้งแต่แรกเลยเป็นธุรกิจแบบฟูลไทม์ตั้งแต่แรกเลยนะครับหลังจากที่เข้ามาจอยปั๊บเนี่ยก็เลือกเครื่องมือนี้ใช้สร้างชีวิตเลยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเป็นวิศวกรเคยทำงานโรงงานนะครับแล้วก็เคยเป็นเจ้าของกิจการอยู่ตอนที่เข้ามาร่วมนะครับก็เป็นเจ้าของกิจการนะครับก็เข้าใจนะเวลาคนทำงานประจำเนี่ยผมเข้าใจอย่างดีเลยว่ามีชีวิตเป็นยังไงรายได้เป็นยังไงสิ่งที่ปลายทางเป็นยังไงคนทำเป็นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผ่านช่วงที่สร้างธุรกิจมาแบบเต็มที่นะครับก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมนะครับพอเข้ามารู้จักธุรกิจเจเนตเนี่ยก็เห็นมองว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างแล้วเนี่ยสร้างแล้วเสร็จเราสามารถสร้างแล้วได้ passive income ได้เราสามารถสร้างแล้วเนี่ยมีรายได้ไม่จำกัดได้นะครับไม่จำกัดยังไงนะครับไม่จำกัดสามารถสร้างรายได้เนี่ยรายได้หลักแสนหลักล้านได้เต็มศักยภาพที่เรามีเลยนะครับนี่คือธุรกิจเจเนตแล้วที่สำคัญนะครับปัจจัยในการสร้างธุรกิจเนี่ยในเรื่องราวของตัวเงินเนี่ยน้อยมากนะครับในการใช้ในการสร้างธุรกิจเนาะก็อันนี้แหละถือเป็นเครื่องมือนะครับแล้วคราวนี้ตอนที่เข้ามาเริ่มแรกเนี่ยก็ต้องถามว่าเข้าใจธุรกิจเลยไหมก็ยังไม่เข้าใจซะทีเดียวนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้มานะครับฮัลโหลพี่เจนนี่ผู้ซูมอยู่ครับครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอัพไลน์จาก Line of Sponsor เนี่ยนะครับคือต้องขอขอบคุณ Line of Sponsor นะครับเจหลิงเอเจอลินนะครับที่เป็นที่ปรึกษาในการสร้างธุรกิจตลอดเส้นทางแล้วก็มีอัพไลน์สูงก็คือคุณกบพุทธเนตรนั่นเองนะครับก็ทำตามระบบนะครับเข้ามาเนี่ยสิ่งที่แรกที่ผมเข้ามาทำเลยก็คือเขาบอกว่าให้ไปงานที่เรียกว่างานแคมป์เหมือนงาน Empower ปัจจุบันนี่แหละครับไปงานแคมป์เนี่ยผมก็เข้าไปเรียนรู้นะครับเข้าไปเรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจนะครับจากรุ่นพี่นะครับก็ทำตามนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ได้คือ1เดือนแรกเนี่ยสร้างรายได้หลักหมื่นนะครับมีได้ 10,000 เดือนที่2เนี่ยสร้างรายได้เนี่ยหลัก 30,000 เลยนะครับเดือนที่3นะครับสามารถสร้างรายได้เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักจาก 30,000 กลายเป็น 60,000 เดือนที่4กลายเป็น 80,000 เดือนที่5กลายเป็น 100,000 บาทนะครับก็เดือนที่9ก็แตะรายได้ 300,000 บาทนะครับ90หลังจากนั้นรายได้ก็ไม่ต่ำกว่านั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มหัศจรรย์เลยสามารถสร้างรายได้เนี่ยได้เยอะมากนะครับในขณะที่ความรู้ความสามารถในตอนเริ่มต้นเนี่ยยังน้อยนิดน้อยมากๆนะครับความเข้าใจเนี่ยยังน้อยมากๆนะครับในการสร้างธุรกิจเนาะโอเคนะครับคราวนี้เราอาจจะธุรกิจนี้มันดี
เข้ามาทำเพราะว่าธุรกิจนี้คนอื่นบอกว่าดีเข้ามาทำเพราะว่ามีคนเห็นคนสำเร็จเข้ามาทำเพราะว่าเพื่อนชนเนี่ยเพื่อนไม่ชวนเพื่อนชวนเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยเราจะสำเร็จได้ไหมนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมว่าให้คิดเรื่องนี้ก่อนนะครับหลายๆคนเข้ามาเนี่ยเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เข้ามาในธุรกิจนี้เนี่ยต้องการอะไรบางอย่างต้องการเครื่องมือใหม่นะครับผมมีคำถามสั้นๆจะถามนะครับถามว่าทำไมชีวิตเราไม่เปลี่ยนเราเคยคิดไหมครับทำไมชีวิตเราไม่เปลี่ยนก่อนเริ่มต้นเนี่ยตอนที่ผมทำงานประจำเนี่ยผมก็ถามตัวเองนะว่าทำไมชีวิตเราไม่เปลี่ยนทำไมชีวิตเราจะดีขึ้นแต่โชคดีที่เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเราเร็วที่จะปรับตัวครับชีวิตเราไม่เปลี่ยนใช่ไหมเพราะว่าอะไรเราก็คิดอยู่แบบนั้นนะครับทำไมชีวิตเราไม่เปลี่ยนทั้งที่เริ่มทำงานประจำได้แค่ไม่กี่ปีเองนะครับก็มีโอกาสได้ถามรุ่นพี่ว่าถ้าเกิดอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต้องทำยังไงนะเขาบอกว่าต้องทำงานทำที่นี่นานๆข้อ2คือต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆอันนี้คือสิ่งที่ได้จากงานสิ่งที่คำตอบจากที่ได้จากรุ่นพี่นะครับก็นั่นแหละนะครับมันเขาเรียกว่างานที่ทำคือเครื่องมือนะครับถ้าชีวิตเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเราต้องดูปัจจัยแรกเลยก็คือเครื่องมือบางคนนะครับมีหลายๆคนเนี่ยผมมีเพื่อนที่เป็นลูกเจ้าของกิจการนะครับลูกเจ้าของกิจการเชื่อไหมว่าเขาจบมาปั๊บเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มเหมือนเรานะเขาสตาร์ทกลายเป็นคนที่คือมีเงินเดือนเยอะเลยนะครับหรือเป็นผู้บริหารเลยอย่างนั้นเลยนะครับเขาเรียกว่าเครื่องมือมันต่างถ้าเกิดเราเลือกเครื่องมือถ้าเราเลือกเครื่องถ้าเกิดชีวิตเราไม่เปลี่ยนเนี่ยให้มองดูว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้เครื่องมืออะไรนะครับแบบนี้นะครับอย่างที่สองเลยก็คือทำไมชีวิตวันนี้เราไม่เปลี่ยนเนี่ยนะครับเราต้องดูว่าอะไรรู้ไหมครับชีวิตเราไม่เปลี่ยนเราต้องดูว่า5ปีที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรอยู่ฮะเคยคิดไหมครับว่า5ปีที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรอยู่ชีวิตเราวันนี้เป็นผลลัพธ์ของอดีตที่ผ่านมานะครับอนาคตอีก5ปีเหมือนกันเป็นผลจากวันนี้ที่เราจะทำนั่นแหละชีวิตถึงจะเปลี่ยนนะครับ1เครื่องมือ2ถามว่าปัจจุบันนี้เราทำอะไรอดีต5ปีที่ผ่านมาเราทำอะไรเราอยากได้5ปีข้างหน้าเป็นยังไงเนี่ยเรามาดูที่เราทำอะไรในตอนนี้พูดง่ายคือเครื่องมือนั่นแหละแล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็คือนิสัยถ้าอยากเปลี่ยนนะครับอย่างหนึ่งเลยผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากถ้านิสัยเราเปลี่ยนเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนเริ่มจากยังไงรู้ไหมครับนิสัยเนี่ยอาจจะเริ่มจากการที่เราเปลี่ยนตัวเองในการศึกษาหาความรู้เพิ่มในสาขาอาชีพของตัวเองอาจจะเริ่มจากการตื่นเช้าขึ้นมานิดนึงฝึกออกกำลังกายนะครับ5ปีข้างหน้าเนี่ยออกกำลังกายตื่นเช้ามาออกกำลังกายตั้งแต่เช้าทุกวันเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยร่างกายแข็งแรงขึ้นแน่ๆเห็นไหมครับทำไมชีวิตเราไม่เปลี่ยนทำไมตื่นขึ้นมานั่งสมาธิเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งเติบโตยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยเรายิ่งเป็นคนที่มีจิตที่แน่วแน่นะครับการตัดสินใจที่เฉียบคมมากขึ้นอะไรพวกนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปอีก5ปีข้างหน้าคือเลือกเครื่องมือให้ถูกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมว่าอีก5ปีข้างหน้าถ้าเกิดเราเลือกเครื่องมือเจเนตเนี่ยนะครับผมมั่นใจเลยว่าชีวิตเปลี่ยนพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีหลายๆคนแย้งนะว่าเฮ้ยฉันก็ทำเจเนตมาสักพักแล้วมีใครทำเจเนตมาสักพักแล้วทำไมไม่เปลี่ยนเคยคิดไหมครับนะครับเราทำอะไรไม่ถูกหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะครับอย่างที่สองอย่างข้อคิดที่สองเลยก็คือเรื่องอะไรรู้ไหมครับการที่เราพอเราเลือกเครื่องมือใช่แล้วเนี่ยแต่ทำไมเราทำไม่ได้ผลลัพธ์น่าคิดนะในขณะที่บางคนเนี่ยนะครับทำไมเขาได้ผลลัพธ์ผมอยากให้ดูนี่นะครับอยากให้คือเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่เราสามารถเลือกในการสร้างชีวิตเราได้แต่จะมี3ธรรมนะในธุรกิจนี้ที่ผมแนะนำนะครับคืออะไรรู้ไหมครับ3ธรรม1เลยต้องทำถูกนะครับทำถูกทำยังไงทำถูกงานเนื้องานในธุรกิจนี้มีอะไรครับเนื้องานในธุรกิจนี้ 3S 1M ถ้าเกิดอันนี้เป็นหัวใจของการสร้างธุรกิจเลยนะ 3S 1M เนี่ย Sponsor Selling Service ถ้าคุณทำถูกคุณโฟกัสถูกนะครับ
คุณโฟกัสในเรื่องของเนื้องานที่จะทำให้เกิดทักษะเนี่ยนะครับสปอนเซอร์เซลลิงเซอร์วิสเนี่ยนะครับสร้างรายชื่อให้ได้นะครับสร้างรายชื่อให้เกิดสกิลนะครับนัดทำการเชิญให้เป็นมืออาชีพนะครับหลังจากนั้นก็ทำการ ATP ให้เป็นมืออาชีพเพื่อการจะเป็นมืออาชีพทักษะจะเพิ่มเนี่ยต้องเป็นการที่ทำบ่อยๆนะครับมันสำคัญมากๆแล้วต้องติดตามเป็นนะครับติดตามได้เนี่ยติดตามการจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้นะครับการติดตามเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากหลายๆคนทำแล้วไม่โตทำแล้วไม่ไปไหนส่วนหนึ่งก็เกิดจากการติดตามนะคือทักษะการที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าคนที่เราคุยคนที่เราอยู่ในรายชื่อเราเชิญมา ATP เสร็จกลายจะเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นตัวแทนตัวเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นนักธุรกิจเหมือนเราเนี่ยก็อีกเรื่องนึงอันนี้เป็นตัวที่เราต้องสร้างให้เกิดทักษะให้ได้การที่เราแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยใครที่จะทำธุรกิจเราต้องสามารถช่วยให้เขาเริ่มต้นธุรกิจได้ต้องทำให้เกิดทักษะนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใช้งานอีเวนต์ให้เป็นมืออาชีพเนี่ยเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดใครพาทีมงานเข้างานอีเวนต์อย่างอีเวนต์ก็คืองานฟังก์ชันนั่นแหละนะครับงาน Empower นะครับงาน Genius University นะครับหรือว่างานในกลุ่มนะครับหรือว่างานเซ็นเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับจะทำให้องค์กรธุรกิจเราโตแต่สิ่งเหล่านี้นะครับต้องทำให้เกิดทักษะกลับไปดูที่เนื้องานเราก็คือ 3S 1M ทำถูกการทำถูกเนี่ยนะครับเราเรียนรู้จากรุ่นพี่เราได้ธุรกิจนี้นะครับไม่ต้องอย่านะครับเชื่อไหมครับสิ่งหนึ่งที่ผมแบบผมคิดว่าผมประสบความสำเร็จเร็วคืออะไรรู้ไหมครับเป็นคนที่ copy เก่ง copy เก่งใครทำเวิร์กดูเขาทำเลยแล้วก็ถามเขาว่าทำยังไงแล้วก็ทำตามแค่นั้นเองทำจนเกิดทักษะนะครับมีอัพไลน์นะครับมี line of sponsor มีทีมงานคอยช่วยเหลือเราทำให้ถูกบางคนบอกว่าทำถูกแล้วเนี่ยเฮ้ย3ทำนะทำถูกแล้วยังไม่สำเร็จอีกแล้วเราทำเยอะหรือเปล่าล่ะทำที่2นะครับต้องทำเยอะทำเยอะๆทำทีๆเห็นผลลัพธ์ที่เปิดทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมใช้เวลาแค่9เดือนแค่นั้นเองมีรายได้รวมมากกว่าล้านบาทรายได้สุทธินะครับมากกว่า1ล้านบาท9เดือนแค่นั้นเองนะครับมากกว่าล้านบาทแสดงว่าแต่รายได้ผมไม่ได้เยอะตั้งแต่เดือนแรกนะเหมือนที่เห็นนะครับคือเราทำถูกแล้วไงพอเราทำเยอะทำเคสนะครับเช้าเที่ยงเย็นดึกเช้าเที่ยงเย็นดึกเช้าเที่ยงเย็นดึกเสาร์อาทิตย์ก็ทำนะครับทำแบบนี้ทำเยอะนะครับทำเยอะพอทำเยอะปั๊บสิ่งที่ตามมาคือความรู้ความเข้าใจทักษะนะครับต้องทำเยอะบางคนบอกว่าทำเยอะแล้วอ่ะทำถูกแล้วแล้วทำเยอะก็แล้วไม่สำเร็จมันเหลืออีกทำหนึ่งนะครับก็คือทำนานต้องทำนานๆนะครับต้องทำนานๆคืออย่างนี้นะครับต้นทุนชีวิตต้นทุนความรู้ความเข้าใจทักษะเราเนี่ยไม่เท่ากันผมคอนเฟิร์มทำไมผมสามารถทำได้แบบนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเราเป็นคนที่สะสมการเรียนรู้การคือความสามารถในการเรียนรู้เราเยอะผมเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะนะครับเรียนรู้เยอะเตรียมพร้อมที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการจัดการการทำธุรกิจการทำเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่วางแผนการทำพวกนี้เราเตรียมพร้อมอ่านหนังสือมาเป็น10ปีแล้วอะนะครับอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการจัดการการบริหารการจัดการการเงินการลงทุนการทั้งพวกเทคโนโลยีปลอดสารอะไรพวกนี้ไม่ว่ารวมถึงชีวประวัติคนสำเร็จต่างๆผมก็ศึกษาหมดเลยทำให้เรารู้เคล็ดลับในการที่จะทำได้ผลลัพธ์นี่คือพอเราทำนานปั๊บสิ่งเหล่านี้จะเกิดนะครับทำนานๆสิ่งเหล่านี้จะเกิดเนาะก็นี่แหละธุรกิจเราจริงๆเอาจริงๆนะสามทำเนี่ยถ้าคุณทำอย่างต่อเนื่องแล้วทำไม่ถูกทำไม่เยอะทำไม่นานนะผมมั่นใจเลยแล้วคนใหม่เนี่ยคนใหม่ถามว่าธุรกิจนี้ต้องรู้เยอะไหมเอาคำแนะนำผมเลยนะครับรู้ทีละอย่างเชื่อไหมครับว่าธุรกิจนี้ในมุมมองผมนะครับรู้แค่บริษัทสินค้าแผนนะคุณก็มีรายได้เป็นแสนแล้วเอาไหมเชื่อไหมรู้แค่บริษัทสินค้าแผนคุณก็มีรายได้เป็นแสนแล้วแล้วคุณถามว่าวันนี้คุณพูดเรื่องรู้เรื่องราวบริษัทหรือยังรู้เรื่องราวของสินค้า
แม่นยังสินค้าเนี่ยสินค้านะครับผมว่าเป็นเคล็ดลับหนึ่งความรู้ด้านสินค้าเนี่ยเราต้องเป็นมืออาชีพต้องเข้าใจเราเป็นต้องเป็นที่ปรึกษาให้เขาอย่างมีโปรเจกต์เซนที่ปัจจุบันเนี่ยเราเข้าคอร์สเราเข้าไปในโปรเจกต์ยังนะครับสมัครเป็นอะไรที่จะแข่งขันยังเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราเนี่ยจะมีความรู้เราจะได้รับคำแนะนำจากโค้ชได้รับคำแนะนำจากนักโภชนาการมืออาชีพและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะใช้ความรู้นี้นะครับหากินทั้งชีวิตเกี่ยวกับโปรเจกต์เซนเกี่ยวกับการลดน้ำหนักแล้วคนเป็นปัญหาใหญ่มากของคนตลาดการลดน้ำหนักเนี่ยมหาศาลนะครับอย่าคิดว่าที่ฉันไม่อ้วนนะฉันสุขภาพดีที่ฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่ใช่นะครับต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของโปรดักต์เนี่ยให้มืออาชีพเลยนะครับนะสินค้าต้องมืออาชีพรู้ภาษารู้สินค้ารู้แผนการตลาดแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเรียนรู้ตามระบบนะครับคราวนี้ผมว่าเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนำพวกเราเลยก็คืออันนี้ยังไม่เข้าเคล็ดลับ7ข้อเลยนะคือผมจะใช้เวลาไม่นานมากนะครับเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือเรื่องราวของถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ยังเข้ามาแล้วยังแบบเฮ้ยมันจะดีจริงไหมฉันจะทำได้ไหมหรือฉันจะเอาจริงไหมหรือว่ามันจะเป็นธุรกิจที่สร้างชีวิตได้จริงไหมหรือว่ายังไม่ตัดสินใจที่จะแบบเต็มที่กับมันเนี่ยอยากให้เราหาเรื่องหนึ่งนะครับหาความคุ้มค่าในธุรกิจนี้ให้เจออันนี้สำคัญนะครับหาความคุ้มค่าในธุรกิจนี้ให้เจอหาคือมันความคุ้มค่าของในธุรกิจนี้เนี่ยมันก็บอกว่ามันก็เหมือนกับการหาเป้าหมายเราให้เจอแหละทำแล้วมันคุ้มยังไงอ่ะนะครับอันนี้ย้อนกลับมานิดนึงนะคืออยากพูดกับเพื่อนใหม่กลางใหม่กลางเก่าเนี่ยนะครับให้เข้าใจเรื่องนี้เพราะบางทีเราไม่เก็ตกับเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยตัดสินใจพลาดหลายๆเรื่องทำให้เราเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ได้โฟกัสมากหรือว่าไม่ได้ทุ่มเทมากหรือไม่ทุ่มเทอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วแต่เราถ้าเกิดเราเจอความคุ้มค่าเร็วเนี่ยนะครับเราก็จะทุ่มเทกับมันแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่แบบเป็นอะไรที่ missing แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าเราเข้ามาเนี่ยเราต้องผูกสิ่งที่จะได้ในธุรกิจนี้กับเป้าหมายของเราอย่างเช่นอยากได้รถใหม่อย่างเงี้ยอยากได้เงินเก็บแบบเนี้ยอยากได้บ้านเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามองไปที่ปลายทางในชีวิตข้างหน้านะครับว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กไหมนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสไลด์หนึ่งให้ดูที่ผมเคยยกตัวอย่างที่งาน Empower นะแล้วอยากมีเงินเก็บนะครับเท่าไหร่แล้วเราในสิ่งที่เราทำอยู่มันได้ไหมอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือไม่ก็อยากมีสุขภาพที่ดีนะครับก็หรือว่าอยากได้วิถีชีวิตต้องการเนี่ยหาความคุ้มค่าในธุรกิจนี้ให้เจอนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องค้นหามันเลยถ้างั้นเราก็จะไม่ทุ่มเทกับมันนะครับมาดูนี่นะผมให้ดูนิดนึงนะครับให้ดูตรงนี้นิดนึงเชื่อไหมครับว่าอันนี้ผมพูดที่งานในเพเวอร์แล้วเนาะคือพูดถึงเรื่องมิสเตอร์ทอมมี่กับมิสเตอร์โทนี่เนี่ยนะครับสองคนเนี่ยมีผลลัพธ์ในบ้านปลายชีวิตที่แตกต่างกันทั้งที่จุดเริ่มต้นของสองคนเนี่ยไม่ต่างกันคือเรียนจบจากมหาลัยเหมือนกันนะครับแล้วก็หางานทำเหมือนกันนะครับแต่มิสเตอร์ทอมมี่เนี่ยเขาอาจจะโอเคมุ่งมั่นทำงานนะครับธุรกิจไม่ทำแหละทำงานประจำนะครับสมมติว่าทำงานประจำนะแล้วก็มุ่งมั่นขยันนะครับธรรมชาติของคนนะเชื่อไหมครับว่าไอ้ช่วงอายุ 20-30 แน่นอนผมผ่านมาแล้วไงเชื่อไหมครับว่า 20-30 เราตั้งใจทำงานขยันมากนะครับสิ่งเป้าหมายที่อยากจะได้คืออยากได้บ้านอยากได้รถใช่ไหมนะครับ30วันนี้อาจจะได้ซื้อรถได้นะครับแล้วก็40อาจจะเก็บเงินซื้อบ้านได้นะครับ50เนี่ยอาจจะเก็บเงินใช้หนี้บ้านใช้หนี้รถใช่ไหม60เนี่ยอาจจะเก็บเงินได้1 ล้านบาทผมว่าหลายๆคนนะครับเคยเห็นแบบนี้นะครับจากคนรอบข้างเราญาติพี่น้องเราจากคนที่ดำเนินชีวิตมาก่อนเราเนี่ยลองคิดดูถึงความเป็นจริงนะครับว่าจะอยู่จะใช้ชีวิตต่อยังไงเงินเก็บ1 ล้านบาทนะครับเราไม่ได้อายุเราไม่ได้เกษียณ60 ปีแล้วรายจ่ายเราไม่ลดนะครับรายจ่ายเราเยอะขึ้นค่าใช้จ่ายในเรื่องเราของแน่นอนว่าถ้าเกิดเราไม่โอเคใช้ชีวิตปกติเนี่ยอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแต่ถ้าเกิดเราอยากมีสุขภาพที่ดีนะครับอาหารการกินนะครับยารักษาโรคนะครับที่อยู่อาศัยต้องปลอดภัยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องราวของการรักษาตัวเองการดูแลตัวเองเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่พอแน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะผมแนะนำแบบนี้นะครับพวกเราเนี่ยผมแนะนำแบบนี้ก็คือเป็นโมเดลนี้แล้วกันนะครับวางแผนแบบนี้ให้พวกเราเนี่ยนะครับถ้าคิดไม่ออกนะว่าเฮ้ยปลายทางมันได้ยิงไหมอันนี้เป็นโมเดลเล็กๆเลยนะทำงานแค่ทำงานเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาสร้างธุรกิจเนี่ยควบคู่งานประจำธุรกิจนี้นะครับธุรกิจเจนี้เนี่ยเราใช้ควบคู่กับงานประจำได้ใครทำงานประจำไปชวนเขาเลยนะครับให้ทำงานให้เข้ามาทำงานช่วงเย็นช่วงหลังเลิกงานอะไรพวกนี้หรือว่าช่วงวันหยุดช่วงเสาร์อาทิตย์พวกนี้นะครับทำนะครับเราอาจจะใช้เวลา30ปีประสบความสำเร็จนะเป็นโอ้ได้เป็นในนี้นะครับถ้ามีเงินเก็บมีเงินสักแสนกว่าบาทเนี่ยมีให้ตั้งเป้าเป็นแค่ประมาณสักซับไฟล์50นะครับถึงซับไฟล์50แก่ๆเนี่ยคุณก็มีรายได้ประมาณแสนถึงแสนห้าแล้วรู้ไหมครับเคยรู้ไหมครับนะครับถ้าเกิดเรา30เนี่ยโอเคสักเซสแล้วเราก็เอาเงินช่วงเนี้ยทำนู่นทำนี่ไปแต่อายุ40เนี่ยเราเริ่มเก็บเงินเดือนละแสนพอปีหนึ่งเนี่ยเก็บล้านสองเดือนละแสนนะครับห้าอายุ50เก็บได้12ล้านเลยเห็นไหมครับตัวธุรกิจนี้มาสร้างไปเรื่อยๆ60เป็น24ล้านเห็นไหมครับ70เป็น36ล้านเนี่ยอันนี้แค่เก็บเดือนละแสนนะ80เป็น48ล้านคือมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างไม่กังวลแล้วก็ไม่ที่เขาเรียกว่าไม่เป็นภาระของครอบครัวหรือว่าลูกหลานเราสามารถสร้างธุรกิจสร้างรายได้แสนบาทได้นะครับถามว่าแล้วธุรกิจอื่นงานอื่นทำได้ไหมบางทีเนี่ยอาจจะทำได้แต่บางทีเนี่ยผมว่าทำยากนะครับทำยากนะครับในความเป็นจริงเพราะว่างานประจำเนี่ยอาจจะ40 50เนี่ยเราอาจจะต้องเตรียม early แล้วหรือว่ามีรุ่นใหม่ที่เขามีความรู้ความสามารถเนี่ยเข้ามานะครับเข้ามาแล้วทำให้เราเนี่ยอาจจะต้องคือต้องมีคู่แข่งนะครับแล้วเราทำยังไงอ่ะผมยกตัวอย่างนี้ดูเพราะอะไรรู้ไหมครับคือบางทีมาเน้นเป้าหมายที่ทำไม่ยากทำง่ายมากรู้ไหมครับถ้าเป็นซับไฟล์50รอบเนี่ยมันทำง่ายมากเลยนะครับเนี่ยนะครับถ้าเราเอาเจอเนี้ยแต่สร้างแอสเซทนะครับมีได้สักแสนห้าใช้จ่ายสัก 50,000 เก็บเดือนละแสนเนี่ยเก็บในแบงค์นะครับ40,000นี่ไม่ใช่นะครับนะครับเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับถ้า10ปีเนี่ยจะเก็บได้1เห็นไหมตามเฮ้ยนี่ไม่ใช่ละนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับมันทำให้เราเนี่ยมีความไม่ซีเรียสเรื่องการเงินมากลองตั้งเป้าหมายดูนะครับว่าทำใหเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีรายได้สักแสนถึงแสนห้าเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีสภาพคล่องในทุกๆวันมีกระแสเงินสดมากขึ้นมีกำลังในการใช้จ่ายมากขึ้นแล้วที่สำคัญเนี่ยเราสามารถที่จะมีเงินเหลือเก็บเพื่อให้ใช้ในยามเกษียณได้แล้วที่สำคัญเราสามารถสร้างธุรกิจเนี้ยอายุ40 50 60 70 80ได้อายุ60คุณยังไปเที่ยวกับเจเนตได้70คุณก็ยังไปเที่ยวกับเจเนตได้80คุณยังสามารถเข้าซัพพลายสตาร์การ่ากับบริษัทเจเนตได้มันเป็นแบบนี้นะครับมันคุ้มค่ามากๆที่จะทำเนาะก็ก่อนจะเข้าเคล็ดลับความสำเร็จนะ7ข้อมาดูนี่ก่อนผมแนะนำเดือนนี้ผมมีหนังสือแนะนำนะครับหนังสือเล่มนี้ดีมากนะครับเป็นหนังสือแนะนำในการสร้างธุรกิจนี้เลยนะครับก็ชื่อว่าหนังสือThe Energy Bus นะครับเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับไปหามาอ่านเลยนะครับคุณจะรู้เลยว่าทำไมเชื่อไหมครับว่าหนังสือเล่มนี้ผมอ่านตอนปี53ปีนี้ปี62เนาะคือผมก็อยากมาดูว่าเอ๊ะจะหาหนังสือเล่มไหนให้เพื่อนๆที่เป็นนักธุรกิจเป็นทีมงานได้อ่านนะครับผมก็หยิบเล่มนี้มาดูว่าข้อความข้างในเป็นไงรู้สึกอ่านแล้วผมรู้สึกทึ่งมากนะครับกับเนื้อหาข้างในนี่อ่านง่ายสนุกนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เป็นเกี่ยวกับสอดคล้องกับธุรกิจเราโดยตรงเลยแล้วก็มันช่วยให้สร้างความเข้าใจเราได้มากเลยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเชื่อไหมครับว่าความสำเร็จในวันนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในตัวครับผมเลยตั้งแต่สร้างธุรกิจนี้มานะครับลองดูนะครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากหามานะครับหนังสือแนะนำในเดือนนี้เนาะก็โอเคนะครับคราวนี้มาสู่ใช้เวลามาเท่าไหร่แล้วเนี่ยอุ้ย25นาที30 25นาทีแล้วนะครับขอเวลา20นาทีนะครับ
มาดูเคล็ดลับจะให้เคล็ดลับแล้วในการสร้างธุรกิจเนาะผมมีเคล็ดลับให้ทั้งหมด7ข้อนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยทำธุรกิจนี้ได้แบบชิลๆนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้น1เป็นซับไฟ50รอบหรือว่าซับไฟอิดได้ชิลๆสบายมากนะครับเป็นซับไฟอิดสบายมากนะครับชิลๆเลยนะครับข้อ1เลยนะครับก็คือเรื่องราวของการที่เราต้องข้อ1 นะครับคุณจะสำเร็จในธุรกิจนี้ได้นะครับ1เลยคุณต้องคุยกับตัวเองให้จบเหมือนกับว่าคุณได้เข้าคุณได้แต่งงานกับแฟนคุณแล้วอ่ะเหมือนผมเนี่ยได้แต่งงานกับเก๋แล้วเอ้ยเป็นไงบ้างงานเอพาวเวอร์เก๋สุดยอดไหมครับไหนสุดยอดพิมพ์มาให้หน่อย ผมว่าหลายๆคนคงไม่เคยได้ยินเก๋ได้พูดเกี่ยวกับงานต่างๆนะมีใครไปบ้างเงียบนะครับไม่เชียร์กันเลยนะแฟนคลับไม่เหลือเลยใช่ไหมเนี่ย นะครับเก๋เนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างอินสปิเรชันได้นะครับเป็นคนที่เรียนรู้มาพร้อมคือเราเรียนรู้มาด้วยกันนะครับเหมือนกับโอเคมาคุยเรื่องของเราดีกว่าคุยกับตัวเองให้จบแต่งงานกับเจเนสแล้วนะครับแต่งงานกับเจเนสแล้วเนี่ยนะครับก็เราต้องทำยังไงล่ะแต่งงานแล้วแนวคิดก็คืออะไรรู้ไหมครับโอเคล่ะเรามีงานประจำเรามีธุรกิจของเราใช่ไหมแต่เราก็เลือกธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจหนึ่งที่เป็นอะไรสำรองในชีวิตเรานะครับในวันที่เราเนี่ยนะครับอาจจะมีต้องการยางอะไรในชีวิตเนี่ยเราเลือกกับแต่งงานเจเนสแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะเจอท้อบ้างนะครับเราก็ต้องเลือกที่ต้องสู้ต่อไปเจอทะเลาะกับแฟนบ้างอย่างเงี้ยเราต้องไม่ลืมพันธสัญญารักษาคำมั่นสัญญาที่เราเคยมีต่อกันไว้นะครับท้อได้แต่อย่าถอยทะเลาะกันได้แต่ไม่ยอมไม่คือต้องปรับความเข้าใจกันแต่งานกันแล้วอ่ะนะครับคุณต้องมีแนวคิดอย่างนี้เลยนะครับต่อให้มีปัญหาความไม่เข้าใจนะครับต้องคุณต้องยอมที่จะเขาเรียกว่าสู้ไปกับมันนะครับยอมที่จะแก้ปัญหากับมันนะครับยอมที่จะพัฒนาทักษะตัวเองนะครับเหมือนกับแต่งงานแล้วอ่ะเหมือนกับการที่เราออกรบแล้วเนี่ยนะครับไม่สำเร็จเนี่ยไม่ได้เลยไม่สำเร็จนี่ยอมตายอะไรประมาณนี้นะครับคืออย่างนั้นเลยนะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นคือต้องคุยกับตัวเองให้จบเพราะว่าธุรกิจนี้มันเบิร์กจริงนะครับแค่ใช้โมเดลที่ผมแนะนำเมื่อกี้นะครับคุณสามารถสร้างรายได้หลักแสนได้คุณมีโค้ชมีที่ปรึกษานะครับข้อ2นะครับคือ1เลยต้องคุยกับตัวเองให้จบนะครับข้อ2เลยก็คือเรื่องราวของการเรียนรู้ธุรกิจนี้นะครับมันเป็นอะไรที่แบบแปลกมากเลยเป็นธุรกิจที่ต้องคือเราเข้ามาเนี่ยเราไม่มีความรู้แล้วเราเรียนรู้ใหม่ได้หมดเลยทุกคนมีความรู้มาเป็นศูนย์เท่ากันหมดเลยอย่าหยุดที่เรียนรู้นะครับอย่าหยุดที่หยุดอย่าหยุดที่เรียนรู้นะครับจุดเริ่มต้นของความสำเร็จก็คือการเรียนรู้นะครับเชื่อไหมครับว่าการเรียนรู้เนี่ยทุกอย่างเลยนะแม้แต่ทุกอย่างเลยถ้าถามผมว่าอะไรทำให้คนแตกต่างกันอะไรทำให้คนทุกข์คนสุขคนจนคนรวยคนเจ็บป่วยคนสุขภาพดีคนล้มเหลวคนสำเร็จก็คือเรื่องราวของความรู้นี่แหละรู้ไหมครับมันสำคัญขนาดนั้นเลยอ่ะมันแยกคนอยู่คนละขั้วเลยนะครับมันแยกคนเนี่ยแยกคนในกลุ่มนี้นะครับเนี่ยแยกคนในกลุ่มเนี่ยนะครับความทุกข์ความสุขยากจนร่ำรวยเจ็บป่วยสุขภาพดีล้มเหลวสำเร็จความรู้เนี่ยมันแยกคนออกไปสองกลุ่มนี้เลยถ้าถามว่าอยากมีชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมเรียนรู้เยอะๆแล้วที่สำคัญในธุรกิจเนี่ยนะการเรียนรู้เนี่ยเราเตรียมพร้อมให้เราหมดเลยนะครับในระบบการเรียนรู้ของเรานะครับเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเรียนรู้แล้วเรียนรู้อีกเรียนรู้เรื่องสินค้าแล้วก็ต้องเรียนเพิ่มเดี๋ยวเราก็มีสินค้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับองค์กรไหนกำลังโตนะครับต้องรีบพาองค์กรเรียนรู้ให้เยอะนะครับองค์กรไหนกำลังที่จะทรงตัวก็ต้องยิ่งรีบนะครับถ้าทรงตัวไม่รีบเรียนรู้องค์กรคุณจะแย่นะครับก็ถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองคุณจะเป็นผู้แพ้นะครับการแพ้ในธุรกิจเราเนี่ยก็คืออะไรรู้ไหมครับไม่ช้าเราก็ล้มเลิกไม่ช้า
เราก็จะล้มเหลวมันเป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวนะครับของการที่ไม่เรียนรู้นี่คือเคล็ดลับข้อ2นะครับโอเคนะครับข้อ3คราวนี้ข้อ3เนี่ยเป็นลักษณะของการเริ่มลงเนื้องานแล้วนะครับการลงเนื้องานเนี่ยนะครับให้แก้ปัญหาควบคุมโฟกัสเรื่องง่ายๆก่อนนะครับคืออะไรรู้ไหมครับการจัดการตัวเองง่ายๆคือการที่เราเอาตัวเองเข้ามาในรอบประชุมต่างๆนะครับการเข้ามิทติ้งการเข้าเซ็นเตอร์นะครับการให้โฟกัสเรื่องที่เรื่องเหล่านี้นะครับการโฟกัสเรื่องเซ็นเตอร์มิทติ้งรอบประชุมรอบซูมรอบอะไรพวกเนี้ยมันจะทำให้เราเป็นอะไรรู้ครับมันเหมือนกับการชาร์จแบตแต่รอบประชุมที่ผมแนะนำมันเวิร์กที่สุดเลยนะสำหรับการสร้างธุรกิจนะครับคืออะไรรู้ไหมครับรอบประชุมในเซ็นเตอร์อันนี้ยังจริงนะครับผมเนี่ยอยู่โคราชนะครับผมจัดรอบประชุมเซ็นเตอร์ที่โคราชเนี่ยทำไมต้องจัดด้วยเพราะว่าเซ็นเตอร์เนี่ยจะเป็นที่ชาร์จแบตที่ดีที่สุดเลยนะครับเป็นที่ที่เราเนี่ยแก้ปัญหาความท้อของทีมงานได้ดีที่สุดนะครับพาทีมงานเข้าเซ็นเตอร์ใครอยู่กรุงเทพพาทีมงานเข้าเซ็นเตอร์นะครับเป็นเรื่องที่เราควบคุมได้และง่ายที่สุดหลังจากนั้นนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นสปอนเซอร์ไม่ได้หรือว่าเราท้ออะไรพวกนี้เรื่องยากๆคนนั้นนะเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะครับเอาตัวเองจัดการกับความมีวินัยตัวเองเรื่องนี้ให้ได้นะครับพาตัวเองเข้าเรียนรู้ในรอบเซ็นเตอร์นะครับก็เป็นการชาร์จแบตลองคิดภาพดูสิว่าชาร์จแบตขนาดมือถือเราแบตหมดเรายังรีบวิ่งหาที่ชาร์จเลยแต่เราท้อเราแบบแย่แล้วชีวิตเราแบบไม่ไหวแล้วเราเลือกที่จะไม่ชาร์จมันอ่ะลอง iPhone คุณแบตหมดคุณไม่ชาร์จดูสิจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ใช้ไม่ได้ไม่ต่างกันนะครับการที่เราเอาตัวเองเข้าเซ็นเตอร์ก็เป็นการชาร์จแบตเนาะก็โฟกัสเรื่องง่ายก่อนนะครับก็คือควบจัดการกับตัวเองเป็นเรื่องของการเริ่มที่จะเข้าสู่งานนะครับข้อ4นะครับก็คือการมุ่งมั่นในกระบวนการอย่ายึดติดผลลัพธ์อันนี้นะครับเริ่มเข้าสู่ในงานก็คือมุ่งมั่นในกระบวนการอย่ายึดติดผลลัพธ์คือแน่นอนว่าในกระบวนการคืออะไรไม่ว่าจะเป็นการเราไปทำการ STP เราไป show the plan share the product นะครับการที่เราออกไปนำเสนอสินค้านะครับการที่เราออกไปนำเสนอโอกาสทางธุรกิจให้เพื่อนๆเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือเราต้องโดนแน่ say yes หรือ say no แต่เราต้องเข้าใจนะครับเรื่องของธุรกิจเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเซโนเนี่ยมันจะเยอะกว่าแต่โนเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าโนเนี่ยไม่ใช่โนนะครับแต่เป็น not now คือยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วเราอย่าไปให้ค่าให้ราคากับคำปฏิเสธพวกนี้มากเหมือนกับว่าถ้าเราไปซีเรียสกับมันมากเนี่ยมันเหมือนกับการย้ำคิดย้ำทำเป็นเรื่องราวของความล้มเหลวอะแต่ให้เรามองเป็นกระบวนการน่ะกระบวนการที่เราได้ฝึกฝนทักษะความรู้ความเข้าใจนะครับตัวเองนะครับยานะครับช่วงที่เรามุ่งมั่นในกระบวนการเราเนี่ยรู้ไหมครับว่าตรงนี้เราต้องผ่านให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับช่วงที่เราเพราะว่าในช่วงที่เราแน่นอนว่าผลลัพธ์ที่ตามมาคือเรื่องราวของรายได้ใช่ไหมครับเราต้องการรายได้เราต้องการรายได้ที่มากพอเราต้องการรายได้ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเราต้องการรายได้เป็นพื้นฐานที่จะมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ขั้นต่อไปเนี่ยช่วงที่เราดิ้นรนเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องต่อสู้แล้วผมกำลังบอกอะไรรู้ไหมครับช่วงที่เราแบบรุ่มๆดอนๆจะแย่ไม่แย่เนี่ยนี่แหละคือช่วงที่มีคุณค่าที่สุดในการใช้ชีวิตในการสร้างธุรกิจของคุณมันเป็นช่วงเวลาที่เจอปัญหาช่วงเวลาที่เราเจอปัญหาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มันหล่อหลอมเรานะครับมันหล่อหลอมเรานะครับหล่อหลอมเราไม่ว่าตอนนี้เราจะเจอปัญหาอะไรอะเรื่องราวของปัญหาชีวิตปัญหาความท้อแท้ปัญหาความสัมพันธ์เรื่องการเงินความล้มเหลวอะไรละทั้งหลายแหล่แล้วแต่ช่วงนี้แหละมันเป็นช่วงที่มีคุณค่ามากรู้ไหมครับมันเป็นช่วงที่มีคุณค่ามันเป็นช่วงที่เราต้องเรียนรู้กับมันนะครับเป็นช่วงที่หล่อหลอมเรานะครับเป็นช่วงที่เรากำลังต่อสู้ยิ่งใครที่ทำธุรกิจนี้อยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วยังทำไม่ได้นะผมชื่นชมนะครับว่ามันเป็นเราช่วงเวลาที่เราต่อสู้เพื่อความฝันของเรากำลังฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะครับให้เรามองไปที่กระบวนการมันเป็นช่วงที่มันดึงศักยภาพตัวเรามาได้ดีเป็นช่วงที่ดึงศักยภาพของเรามาเต็มที่อ่ะมันจะมีช่วงเวลาไหนที่มันเหมาะสมเท่ากับเวลานี้แล้วใช่ไหมครับช่วงเวลาที่เราแบบไม่สำเร็จนี่แหละช่วงเวลาที่มันแบบโอ้โหชีวิตมันอะไรขนาดนี้ปัญหา
ทุกอย่างเข้ามาหาเราหมดนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอปัญหาแล้วแก้มันได้เนี่ยทุกๆก้าวที่เราเดินเนี่ยเราจะเติบโตขึ้นเราจะเติบโตขึ้นนะครับเราจะเติบโตขึ้นเราจะรู้สึกดีกับมันเมื่อเราผ่านมันไปได้นะครับเหมือนโจทย์ที่ผมบอกว่าคุณทำยังไงก็ได้ให้ขึ้นไปอยู่สู่มากกว่าแซฟไฟร์50รอบให้ได้นะครับแล้วเข้าสู่ลูปที่มีรายได้มากกว่า 100,000 บาทตรงนั้นแหละมันจะทำให้คุณเนี่ยปลดพันธะปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยทำให้เราลอยลำจากตรงนั้นได้นะครับเชื่อไหมครับว่าพอเราผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยผมผ่านตรงนี้ไปได้นะครับมันเป็นช่วงเวลาที่หลังจากนั้นเนี่ยชีวิตก็รุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นแหละช่วงเวลาที่มีคุณค่าที่สุดถ้าเกิดใครกำลังต่อสู้กับช่วงนี้อยู่นะครับขอให้เราโฟกัสกับกระบวนการนะครับเรากำลังต่อสู้เพื่อความฝันของเราเรากำลังดึงศักยภาพที่มีอยู่เต็มที่ให้กลับมาใช้ยาท้อแท้นะครับอย่าไปสิ้นหวังนะครับเอาตัวเองเข้าไปสู่ระบบการเรียนรู้ให้เยอะที่สุดนะครับเราทุกรูปอย่างจะดีขึ้นเองรู้ไหมครับอย่างหนึ่งเลยช่วงที่เราโฟกัสมุ่งมั่นกับกระบวนการเนี่ยนะครับไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เนี่ยสิ่งเราที่ถ้าอยากเชื่อมอย่างหนึ่งเลยที่มันจะทำให้เราประสบความสำเร็จเร็วเลยนะครับก็คือรู้ไหมอะไรรู้ไหมครับสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นอย่างนี้มากกว่านะมันอยู่ที่การที่เราไม่เปลี่ยนการที่เรายึดติดกับเรื่องเดิมเนี่ยมันอยู่ที่นิสัยมากกว่านะครับความมุ่งมั่นผมว่ามุ่งมั่นในเรื่องอื่นนึงนะเปลี่ยนนิสัยของเราทุกอย่างเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นทำยังไงล่ะทำยังไงเราจะทำนิสัยใหม่ๆแล้วทำให้เกิดวินัยให้ได้ไม่ว่าเป็นเรื่องราวของการที่สร้างรายชื่ออย่างต่อเนื่องนะครับการรู้จักทักทายผู้คนการรู้จักเชื่อมสายสัมพันธ์กับผู้คนนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับถ้านิสัยคุณเปลี่ยนนะธุรกิจคุณเปลี่ยนฟันธงคอนเฟิร์มนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับก็กระบวนการเนี่ยมันเป็นการหล่อหลอมจนสุดท้ายมาสู่นิสัยเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดโชคชะตาของเราถ้าเกิดเราเป็นยังเป็นคนที่ไม่ขยันไม่สู้งานไม่อดทนนะครับผมฟันธงว่ามันเป็นเรื่องยากก็คนที่ไม่ได้บอกว่าคนขยันคนสำเร็จทุกคนต้องขยันหรือเปล่าแต่ผมคอนเฟิร์มนะว่าคนที่สำเร็จแบบยั่งยืนทุกคนเขาเป็นคนที่มีนิสัยในการสร้างธุรกิจที่ถูกต้องนะครับโอเคนะครับข้อ4ผ่านไปเฮ้ยมันมีอยู่6ข้อเองตกไปข้อ6ข้อ5นะครับข้อ5นะครับจะจบแล้วเราใช้เวลาไม่นานนะครับข้อ5ก็คือพอสู่ในช่วงของการลงมือทำเนี่ยผมอยากให้ยึดแนวคิดหนึ่งก็คือให้ยึดแนวคิดธุรกิจเราเนี่ยต้องสร้างยอดกับสร้างคนนะครับอยากเติบโตให้ยึดแนวคิดเติบโตด้วยโปรโมชั่นยอดจะเติบโตยอดจะเติบโตด้วยโปรโมชั่นคนจะเติบโตด้วยฟังก์ชันฟังคำนี้ดีๆนะครับถ้าเกิดเราจะเติบโตในธุรกิจนี้เนี่ยเราต้องโตทั้งยอดโตทั้งคนเราจะมีแต่ยอดธุรกิจไม่ได้การมีแต่ยอดธุรกิจหมายความว่าไงมันบอกว่าโอเคธุรกิจเราอาจจะเป็นนักขายเรามีทีมขายเก่งแต่คนไม่มีนะแต่บางคนยอดไม่มีแต่คนเต็มฟังก์ชันก็ไม่ได้ถ้างั้นสิ่งที่เราต้องทำคู่ไปทั้งสองอย่างก็คือคุณต้องโฟกัสทั้งโปรโมชั่นแล้วก็โฟกัสทั้งฟังก์ชันนะครับโฟกัสทั้งโปรโมชั่นและฟังก์ชันนะครับรู้ไหมครับว่าถ้าคุณอยากเป็นซัพไฟผมมีเคล็ดลับให้อย่างหนึ่งเพิ่มเข้ามานะอย่างเนี้ยถ้าเป็นซัพไฟนะคุณถ้าคุณคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงเลยให้สร้างสองสายงานแต่ละสายมีคนเข้าระบบกับเราเนี่ย 3-5 คน2สายงานคือมีเจน1ที่มีเวิร์คเนี่ย2คนแล้ว2คนนั้นมีทีมของเขาทำงานด้วยกับเราเนี่ย 3-5 คนก็จะมีคนเข้าระบบกับเราถ้าเป็นซัพไฟนิ่งๆนะประมาณ8-12 คนในกลุ่มซัพไฟ1กลุ่มถ้าเกิดคุณอยากเป็นซัพไฟ50รอบที่เราบอกว่าจะมีรายได้ 80,000-150,000 เนี่ยคุณต้องมี4สายงานถ้า4สายงานนะครับคุณจะได้โปรโมชั่นของบริษัทออกทุกโปรโมชั่นเลย4สายงานแต่ละสายงานมี 3-5 คนเข้าระบบจะมีคนทั้งหมดอยู่ในระบบ30ประมาณ20ปลายๆถึงประมาณ36คนในกลุ่มคุณจะมีรายได้หลักเกือบแสนบาทนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับทุกอย่างมันมีเหตุมีผลต้องเติบโตด้วยโปรโมชั่นแล้วก็คนยอดจะเติบโตด้วยโปรโมชั่นคนจะเติบโตด้วยฟังก์ชันคนของเราเนี่ยต้อง
เอาเขาเนี่ยเข้าฟังก์ชันสำคัญมากเพราะว่าคนจะตัดสินใจเนี่ยเขาอยู่บ้านเขาไม่ตัดสินใจนะครับเราลองคิดดูเราไปสปอนเซอร์เขาแล้วเขาบอกเขาทำสิเราก็สงสัยว่าธุรกิจมันดีขนาดนี้ทำไมเขาไม่ทำใช่ไหมเราให้เขาดูทีวีที่บ้านเขาจะตัดสินใจไปไดมอนด์นะครับไม่นะครับพาเขาเข้าฟังก์ชันเขาจะเห็นเขาจะตัดสินใจด้วยตัวเขาเองด้วยฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเข้าฟังก์ชันครั้งแรกๆนะครับใช่ไหมผมได้อะไรผมเข้าไปปุ๊บผมเข้างานแคมป์เอามาเอาตอนนั้นนะผมเล่าให้ฟังในความเป็นจริงผมรู้สึกว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ที่แน่คือผมรู้สึกว่าผมอยากทำแค่นั้นเองพอเข้าครั้งที่สองผมไปปั๊บเฮ้ยมีคนทำได้หลักแสนผมว่าผมอยากมีรายได้หลักแสนเขาบอกว่าผมว่าไม่เห็นได้อะไรเลยนะครับได้แค่เป้าหมายเดียวแค่อยากมีรายได้หลักแสนพอครั้งต่อมาผมเข้าไปเฮ้ยรายชื่อมันออกมาเยอะเพราะเราอยากทำแล้วเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละฟังก์ชันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเหมือนกับการกินข้าวเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเติบโตเพราะเข้ามื้อไหนการเข้าฟังก์ชันไม่ต่างกันฟังก์ชันจะตอบสนองเขาก็แต่เมื่อเขามองหาในสิ่งที่เขาต้องการมันได้ตอบสนองโจทย์ชีวิตของเขานะครับเขายังไม่อยากทำเขาเข้าไปเขาอยากทำเขากำลังทำเขาไม่รู้วิธีการเขาจะได้วิธีการเขาอยากทำแล้วเขาทำไม่สำเร็จเขาจะได้วิธีคิดเขาอยากทำแต่เขาแบบไม่ถึงไหนเขายังไม่ตัดสินใจสำเร็จเขาก็จะตัดสินใจสำเร็จฟังก์ชันเป็นแบบนี้นะครับเลือกใช้ฟังก์ชันโฟกัสฟังก์ชันคุณจะทำธุรกิจง่ายข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็6นะครับก็คือคุณอยากได้ชีวิตใหม่คุณเอาอะไรมาแลก คุณอยากได้ชีวิตใหม่คุณเอาอะไรมาแลกอันนี้เป็นเรื่องราวของการตัดสินใจแล้วนะครับวันนี้ผมอยากได้ชีวิตใหม่คือไม่ต้องขนาดคือจริงๆแล้วทุบหม้อข้าวอ่ะต้องทุบหม้อข้าวคือไม่ต้องทำตามก็ได้คือเรามั่นใจตัวเองเราทุบหม้อข้าวครับผมเชื่อว่าคุณพี่ธเนศพี่กบผมก็ได้ยินเรื่องราวว่าเขาก็ทุบหม้อข้าวเขาแรกถ้าไม่ตายอยู่ในสนามรบก็ต้องสำเร็จนะครับต้องแบบนี้เลยคือผมก็เลือกแบบนั้นเหมือนกันคุณอยากได้ชีวิตใหม่คุณเอาอะไรมาแลกคุณอยากได้คือไม่ต้องขนาดคือจริงๆมันอยากสำเร็จมากมันขนาดนั้นจริงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอเคมันจะมีเรื่องราวของเวทกันระหว่างครอบครัวกับธุรกิจเนี่ยให้เราทำควบคู่กันแต่เจอเนสเนี่ยต้องไม่มี priority อันดับ2รองจากนั้นต้องเป็นอันดับ1ต้องควบคู่กับครอบครัวนะครับคุณอยากได้ชีวิตใหม่ต้องเอาชีวิตเก่ามาแลกนะครับอันนี้สิ่งที่ผมให้ข้อคิดสุดท้ายใครที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตจากสูงเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะครับก็โอเคนะวันนี้เราใช้เวลามา43นาทีนะครับก็มีเคล็ดลับให้เรา6ข้อนะครับสำหรับการสร้างธุรกิจนะครับผมใช้เวลาไม่นานมากนะครับสำหรับการที่ผมเชื่อว่า ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้นะครับในรอบประชุมต่างๆนะครับขอให้เรานะครับเป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสำเร็จอยากก่อนความอยากมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับความรู้ความเข้าใจนะครับทักษะอยู่ที่เราลงมือทำความรู้ของใจอยู่ที่ว่าเราตั้งใจเรียนรู้ไหมนะครับเราอยากสำเร็จเร็วนะครับเลือกเข้าหาที่ปรึกษาเข้าหาโค้ชนะครับอย่าเป็นฐานนอกเตานะครับให้อยู่ในระบบนะครับก็ธุรกิจนี้ไม่ยากผมยืนยันเลยคุณสามารถสร้างบล็อกเมื่อกี้เนี่ยนะครับสามารถสร้างแบบนี้ได้นะครับเอาแบบนี้เลยไหมเนี่ยผมทำแบบนี้อยู่นะครับเก็บเดือนละ300,000นะครับตอนนี้ได้เยอะกว่าตอน50ปีน่าจะได้เยอะกว่านี้มากนะครับเอาแบบนี้เลยมั้ยนะครับทำได้คุณเป็นไดเรคเตอร์นะครับ10ปีคุณมีเงินเก็บเนี่ย30 40ล้านบาทแน่ๆนะครับแค่คุณเก็บแต่คราวนี้การทำธุรกิจนะครับอย่าเพิ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยวางแผนอีกทีนึงนะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ให้แนวคิดไป6ข้อแล้วก็ฝากเรื่องราวของหนังสือเนาะเราหนังสือเล่มนี้เนี่ยดีมากผมมั่นใจว่าเป็นหนังสือที่ช่วยในการสร้างธุรกิจได้แน่นอนนะครับหนังสือ Bus Energy เป็นหนังสือที่ดีเป็นหนังสือที่แนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่จะสร้างธุรกิจสำหรับคนที่จะสร้างชีวิตสำหรับคนที่จะฝ่าฟันนะครับปัญหาอุปสรรคแล้วก็สร้างช่วงเวลาที่ดีที่สุดสร้างผลลัพธ์ในชีวิตที่ดีที่สุดนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากเคล็ดลับหัวข้อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะนะคะโอ้โหจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงไม่รับประกันความสำเร็จ
แต่ความสำเร็จต้องการการเปลี่ยนแปลงนะคะคนเราค่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อหาความหมายของชีวิตแต่เกิดมาเพื่อทำชีวิตให้มีความหมายนะคะเรามากด8กด9นะคะกดหัวใจรัวๆเลยนะคะสำหรับนะคะท่านรูบี้ไดเรคเตอร์ของเรานะคะและนี่ละค่ะคือท่านรูบี้ไดเรคเตอร์นะคะคุณจักรเลิกนนรือชาและคุณอาดารัตกิจการมีชัยนะคะวันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ฟังนกอินทรีนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะที่เข้าไปร่วมงานนะคะ Genet Empower Dayนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะประทับใจแน่นอนนะคะกับนกอินทรีนะคะที่โค้ชเก๋ของเรานะคะได้มาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะคะอินสปิเรชันนะคะให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะคะในวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้นะคะโอ้โห FC เยอะมากๆเลยนะคะท่านให้นะคะสำหรับ6กระบวนท่านะคะที่น่าสนใจมากๆเลยและเชื่อว่านะคะหลายๆท่านนะคะเป็นอะไรที่ทุกท่านนะคะได้มากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถลงมือทำได้นะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องตัดสินใจก่อนเลยนะว่าเรานะคะแต่งงานกับเจอเนสแล้วนะคะเหมือนกับนะคะเหมือนกับรูบี้โค้ชโทนี่ของเราแต่งงานกับโค้ชเก๋แล้วนะคะแล้วก็ทอได้นะคะแต่อย่าถอยค่ะทะเลาะกันได้นะคะแต่ต้องนะคะมาคุยกันด้วยนะคะสำหรับธุรกิจนี้ค่ะเหมือนชีวิตคู่เราเลยนะคะแล้วก็ข้อ2เรียนรู้นะคะอย่าหยุดการเรียนรู้นะคะเหมือนทุกๆท่านที่อยู่ในห้องนี้ค่ะเราต้องเรียนรู้นะคะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นนะคะของความสำเร็จก็คือการเรียนรู้นะคะอะไรที่ทำให้คนเราแตกต่างก็คือความรู้นี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ลงมือทำค่ะแก้ปัญหาควบคุมโฟกัสสิ่งเรื่องที่มันง่ายๆที่เราโฟกัสได้นะคะอย่างเช่นวันนี้เลยนะคะที่เราโฟกัสเลยว่าเราจะต้องเข้าห้องซูมนะคะเราต้องเข้าห้องมีตติ้งนะคะหรือว่าเข้าเซ็นเตอร์นะคะอยู่ใกล้ที่ไหนนะคะเซ็นเตอร์กรุงเทพนะคะก็เข้าเซ็นเตอร์กรุงเทพนะคะอยู่ใกล้เซ็นเตอร์โคราชก็เข้าเซ็นเตอร์โคราชได้เลยนะคะก็ข้อ4นะคะก็คือมุ่งมั่นนะคะในการที่เรานะคะเรียกว่ากระบวนการนะคะมุ่งมั่นในกระบวนการอย่ายึดติดกับผลลัพธ์นะคะเปอร์เซ็นต์ของคนที่จะเซโนเนี่ยมีเยอะแน่นอนค่ะแต่ว่าเขาอาจจะโนตอนนั้นแต่นะคะไม่ใช่โนตลอดไปนะคะแต่เป็นแค่ not now เท่านั้นเองนะคะช่วงเวลาที่เราเจอวิกฤตค่ะเรานะคะเขาจะหล่อหลอมให้เรานะคะเกิดความสำเร็จทุกปัญหานะคะเราจะเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็ข้อ5นะคะการลงมือทำค่ะธุรกิจอันนี้ชอบมากค่ะคือจะบอกว่าธุรกิจนะคะเราต้องการสร้างยอดและสร้างคนนะคะยอดเติบโตด้วยโปรโมชั่นคนเติบโตด้วยฟังก์ชันนะคะอย่างฟังก์ชันที่ผ่านมานะคะที่เรานะคะนำพาผู้คนนะคะที่เรารักนะคะเข้าสู่งานฟังก์ชันด้วยนะคะนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะคุณอยากได้ชีวิตใหม่คุณเอาอะไรมาแลกสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะแอนนาก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็อยากได้ชีวิตใหม่นะคะอยากได้ชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะที่ดีอยู่แล้วแต่อยากได้ที่ดีกว่าเดิมนะคะก็ตอนนี้นะคะแอนนาขอฝากประชาสัมพันธ์งานนิดนึงนะคะอย่าเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อแอนนากันนะขอฝากประชาสัมพันธ์งานนิดนึงนะคะสำหรับนะคะเซนนะคะเซนเอกชาแลนนะคะวิกเอนชาแลนนะคะอย่าลืมนะคะเรามีเดดไลน์นะคะถึงวันที่15นะคะทุกท่านนะคะลงสมัครกันเยอะๆนะคะจะบอกว่าสุขภาพดีด้วยนะคะร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะได้รับรู้เรื่องโภชนาการและการดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยนะคะสำหรับคอร์สนี้นะคะและของแถมก็คือได้ไปมันดิบด้วยนะคะสำหรับ10ท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับ Business on App นะคะที่ภูเก็ตนะคะที่ภูเก็ตนะคะก็จะรู้อยู่แล้วนะว่ามือถือมันไม่ใช่แค่โทรเข้าโทรออกรับสายเล่นไลน์เล่นเฟซฉะนั้นนะคะเรานะคะต้องไปโปรโมทเลยค่ะว่ามือถือนะคะใช้ได้มากกว่านั้นนะคะมีแอปพลิเคชันมือถือมากมายเลยที่สามารถทำเงินได้นะคะมีแพลตฟอร์มมากมายที่สามารถทำเงินได้ค่ะวันเสาร์นี้นะคะจะเกิดขึ้นแล้วนะคะที่ภูเก็ตนะคะอย่าลืมนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็นะคะสำหรับวันเสาร์อีกวันนึงนะคะที่เจอเนสภูเก็ตเซ็นเตอร์นะคะเป็นออฟฟิศบ้านภูมิฐานนะคะที่หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่านะคะก็คือ business startup นะคะหรือว่าการเริ่มต้นการทำธุรกิจแบบมืออาชีพนะคะท่านที่อยู่ใกล้ๆภูเก็ตนะคะละแวกภูเก็ตสายใต้ทั้งรายนะคะนี่เลยค่ะภูเก็ตเราจะเป็นเมืองที่ฮอตนะคะเราจะเป็นเมืองที่ฮอตนะคะเข้าไปได้เลยนะคะ3เรื่องสำคัญที่คนใหม่จะต้องรู้นะคะหลังจากที่สมัครเข้ามาแล้วนะคะเป็นคอร์สต่อเนื่องจาก BOA นะคะ
จะบอกว่ากระซิบเบาๆว่าไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะตบเท้ากันเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันที่12นี้นะคะที่ชลบุรีนะคะอย่าลืมนะคะท่านที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพการเปลี่ยนแปลงรูปร่างค่ะพลาดไม่ได้นะคะคอร์สดีๆที่ชลบุรีด้วยนะคะวันที่12นี้นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณหลายๆท่านเลยนะคะที่รักการเรียนรู้แล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงณปัจจุบันนะคะก็ตอนนี้นะคะโอ้ตื่นเต้นดีใจมากๆเลยนะคะโอ้โหมีไลน์แชทแบบหัวใจรัวๆนะคะขอบคุณนะคะโทนี่โค้ชรูบี้นะคะโค้ชรูบี้โค้ชโทนี่ของเรามากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ทุกๆท่านนะคะก็เราจะต้องสำเร็จไปด้วยกันนะคะในธุรกิจนี้นะคะเชื่อว่าทุกท่านนะคะอยากสำเร็จในธุรกิจนี้แน่นอนอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็อยากมีอยากให้คนที่เรารักนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็เราก็อยากจะเห็นคนที่ตามเรามาด้วยนะคะมีความสุขนะคะบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงไม่รับประกันความสำเร็จแต่ความสำเร็จต้องการการเปลี่ยนแปลงของทุกท่านค่ะต้นไม้ใหญ่ทุกต้นเคยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เล็กที่สุดจงอย่าท้อใจหากเรากำลังเริ่มต้นเหมือนดังเช่นเมล็ดพันธุ์สักวันหนึ่งค่ะเราจะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่อย่างแน่นอนและตอนนี้ค่ะเราก็เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะที่อยู่ในผืนดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะในเจอเนสของเราค่ะOne Team, One Family, One Journey นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขนะคะแล้วก็ฮอต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 กันนะคะเราจะไปเจอกันเราจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะใน1ใน100ของ Ruby Director นะคะของ Journey ประเทศไทยแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ